สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับคิดถึง ID ไก่ ID ไก่ก็มาเลยนะสำหรับใครที่ถามถึงนะครับมีน้องๆหลายคนเลยนะถามถึงว่าพี่ ID ไก่ไม่ทำคลิปเลยเป็นยังไงบ้างเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยผมทำคลิปรับคำท้าค่อนข้างจะเยอะนะครับติดต่อกันเป็นอาทิตย์เลยนะก็ตัวมันพร้อมกว่านะครับเกียร์มันพร้อมกว่าผมก็เลยทำแต่ ID หลักอย่างเดียวนะครับ ID รองก็เลยจะดูเงียบๆนะครับประกอบกับไม่มีเวลาเล่นนะเรเวลผมก็ค้างอยู่ที่32นะครับตัวเรนเจอร์ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่นะก็ยังสะสมกบนะครับยังเล่นด่านพิเศษอยู่บ้างนะสะสมรูนมาย่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยผมก็จะได้ให้ดูว่าID รองเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็โหดได้นะคืออย่างตอนนี้เนี่ยก็ได้ว่ามีความโหดอยู่ประมาณนึงแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาในเรื่องของการอัปเกรดครับมีน้องหลายคนถามมาว่าพี่ไอตรงอัปเกรดเนี่ยคืออย่างแรกเลยน้องหลายๆคนมักจะถามว่าพี่ทำไมเลเวลเท่ากันเนี่ยแร่ไอนี่เยอะกว่าแร่ไอนั่นน้อยกว่าทำไมไอนี่ไวกว่าอะไรประมาณเนี้ยมีคนถามว่าการอัปเกรดต่างๆตรงเนี้ยมีประโยชน์มากน้อยสักแค่ไหนนะครับวันนี้ผมก็เลยนำตารางนะครับมาให้ดูว่าการอัปเกรดเนี่ยมันมีผลมากมายสักแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเล่นกันใหม่ๆเนี่ยบางทีการหาเหรียญเนี่ยมันอาจจะไม่ทันเลเวลนะคือเลเวลมันจะพุ่งไวกว่าเหรียญนะครับผมก็เลยแนะนำเบื้องต้นว่าก็อาจจะเน้นการอัปเกรดแร่นะครับหลักๆเนี่ยคืออัปเกรดแร่เนี่ยให้เต็มไว้ตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยอัพเอาไว้ประมาณหนึ่งพอหรืออาจจะไม่อัพก็ได้นะแล้วก็ปริมาณแร่ที่ได้รับอันนี้ก็สำคัญครับมันก็จะช่วยนะครับก็หลักๆเนี่ยจะอัพแค่ประมาณนี้ก่อน3อันนะครับถ้าเกิดเหลือปุ๊บเนี่ยค่อยไปเพิ่มขีปนาวุธนะครับเพราะว่าขีปนาวุธเนี่ยค่อนข้างจะยิงรุนแรงจริงๆนะแล้วก็ไปเพิ่มเวลาการชาร์จด้วยเพราะว่าถ้าเวลาการชาร์จน้อยเนี่ยเวลาเรากดรัวเนี่ยมันก็จะยังไม่ขึ้นนะมันต้องอัปเกรดค่อนข้างจะสูงสักนิดนึงก่อนการกดรัวเนี่ยมันถึงจะเห็นได้ชัดส่วนอันหลังๆเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เรเวลสูงๆแล้วเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวไปดูตารางกันสักนิดนึงเพราะว่ามีน้องถามว่ามันมีผลมากมายสักแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงมาดูกันที่ตารางของเวลป้ายแดงกันนะครับก็จะมีสเตตัสอยู่แค่6อย่างครับซึ่งถ้าเกิดเราอัปเกรดจนเต็มเนี่ยตัวเลขก็จะเป็นประมาณนี้เป๊ะๆเลยนะครับแต่ว่าค่าสมบัติจะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะเพราะว่ามีน้องหลายคนก็ถามมาอยู่เหมือนกันนะครับว่าพี่ผมเวลเท่าเพื่อนเลยทำไมแร่ถึงไม่เท่ากันเป็นเพราะว่าค่าสมบัตินะครับฉะนั้นน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆเนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าในวันพฤหัสนะครับทุกๆสัปดาห์เลยวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันสมบัติคูณ2นะครับก็ต้องแบ่งเวลาไปเล่นด่านปกติกันนะครับไปเก็บเน้นนะครับเน้นจริงๆมันต้องเก็บให้ครบ 100% ทุกสมบัติเลยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่มีเวลาเน้นย้ำว่าไปเก็บพวกสมบัติที่เกี่ยวกับเรื่องของแร่นะครับแร่ต่างๆนะแร่ผลิตแร่หลังแร่ของเรนเจอร์นะครับรวมไปถึงระยะยืนของเรนเจอร์ความไวในการโจมตีของเรนเจอร์พวกนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอัพค่าสมบัติไม่เต็มร้อยเนี่ยมันจะทำให้ค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยหายไปเยอะมากครับบอกได้เลยว่าหายเยอะจริงๆนะโดยเฉพาะพวกแร่ของเรนเจอร์เนี่ยบางทีมันแบบว่าหายไปประมาณ 3-400 ได้เลยนะครับสมมติว่าตัวนั้นมีแร่ธาตุประมาณต้องใช้แร่ธาตุประมาณ 1,400 แต่ถ้าเกิดเราทำสมบัติเต็มมันอาจจะใช้แค่ 1,000 เท่านั้นนะครับคือเรียกได้ว่ามีผลเยอะนะก็แนะนำนะครับวันพฤหัสไปเก็บให้ครบนะครับวิธีการเก็บไม่ยากเลยเล่นวนไปวนมานะครับในด่านของโซนนั้นๆของสมบัตินะครับเล่นวนไปวนมาเดี๋ยวมันดรอปเองครับแป๊บเดียวก็ครบนะครับเล่นแค่ 2-3 รอบเนี่ยก็ครบแล้วมาดูที่ค่าต่างๆกันนะครับช่องแรกนะครับก็คืออัตราการผลิตแร่วิ่งต่อวินาทีนะหมายความว่าใน1วินาทีเนี่ยเราจะมีแร่ฟรีเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่นะครับใน M99 เนี่ย 268.8 นะครับก็คือถ้าสัก5วิเนี่ยเราก็อาจจะปล่อยเรนเจอร์ตัวที่แบบใช้แร่ประมาณ 1,000 นิดๆเนี่ยได้1ตัวนะครับช่องต่อมาก็เป็นแร่เริ่มต้นนะครับช่องที่3ครับเป็นพลังของขีปนาวุธดูนะครับว่า
M99 เนี่ยมีความรุนแรงมากเลยนะคือสมัยก่อนเนี่ยพลังขีปนาวุธเบามากครับเรียกได้ว่ามดกัดเลยนะแต่ว่ามันสามารถยิงให้ศัตรูชะงักได้นะอันนี้คือสมัยก่อนเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพลังของขีปนาวุธรุนแรงครับแล้วก็ระยะของขีปนาวุธเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ20จุดนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ละน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยเรียกได้ว่า2ล้าน5เนี่ยยิงเรนเจอร์ตายได้หลายตัวเลยนะบอกได้เลยนะครับว่าอัพขึ้นมามีความสำคัญนะครับช่องต่อมาเป็นค่าเลือดป้อมนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะมองว่าไม่สำคัญนะบางคนอาจจะมองว่าควรจะอัพขึ้นมาให้ได้ประมาณนึงให้ป้อมมันไม่แตกง่ายจนเกินไปนะครับผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันให้อัพขึ้นมาสักนิดนึงนะช่องที่5ครับเป็นการฆ่าศัตรูแล้วได้แร่อันนี้หลายคนงงนะครับว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจัดตัว1ดาวไปทำไมเสียแร่เยอะมันจะเสียแร่ตามตัวเรนเจอร์นั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่เกียร์ลดแร่เนี่ยมันจะส่งผลดีต่อตรงนี้เหมือนกันนะเวลาที่เรนเจอร์ตายเนี่ยเราก็จะเสียแร่น้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวที่แบบโอ้แร่ไปเยอะๆเลยเนี่ยพอโดนฆ่าปุ๊บนะครับเขาก็จะได้แร่ไปที่แบบเยอะมากครับเอาไปปล่อยเรนเจอร์ตัวต่อๆไปนะครับส่วนช่องสุดท้ายคือความไวในการชาร์จขีปนาวุธมีคนถามมาว่าพี่กดรัวแล้วมันจะไวจริงเหรอคือตอบคือไวครับไวขึ้นมากแต่ว่าเราควรจะอัพไอช่องนี้ให้เป็นระดับ U สักหน่อยนะครับคือถ้าอัพมาไม่ถึง U เนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะยิงรัวไม่ไวสักเท่าไหร่นะครับคือแทบจะไม่เห็นผลนะฉะนั้นเนี่ยต้องอัพมาสูงๆสักหน่อยนะครับเราจะสามารถรัวขีปนาวุธได้ไวขึ้นนะครับมาดูที่ป้ายม่วงกันบ้างครับนะครับป้ายม่วงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก2อย่างนะครับก็คือจะมีเรนเจอร์นะครับตีแรงขึ้นเรนเจอร์ตีแรงขึ้นช่องสุดท้ายก็จะเป็นค่าเลือดของเรนเจอร์ลองดูนะครับว่าถ้าเราอัพไปถึง S99 นะครับเรนเจอร์จะตีแรงขึ้นอีก1เท่านะครับแล้วก็ค่าเลือดจะเยอะขึ้นอีก1เท่าเริ่มจะเห็นความต่างกันแล้วนะฉะนั้นเนี่ยเลเวลต่างกันเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของพลังพื้นฐานของเรนเจอร์นะครับลองแคปแล้วไปเปรียบเทียบกันดูกันเอานะว่ามีความต่างขนาดไหนนะครับนะครับ S99 เนี่ยอย่างช่องแรกแร่ผลิตเนี่ย400ต่อวินาทีแล้วคือ3วินาทีก็ปล่อยเรนเจอร์โหดๆมาได้สักตัวหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้สุดท้ายครับก็จะเป็นนี่ครับป้ายสีแล้วป้ายสีน้ำเงินป้ายสีน้ำเงินก็ได้นะก็คือป้ายระดับอัลตร้าแล้วนะครับลองดูนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาช่องสุดท้ายใช่ไหมช่องสุดท้ายครับช่องสุดท้ายคือมันจะมี3อย่างเลยจะเป็นตัวเลขเท่ากันหมดเลยนะครับเรนเจอร์สายพลังก็จะมีค่าเลือดเพิ่มขึ้นครับเมื่อไปบวกกับไอช่องที่8เนี่ยมันก็เป็นเพิ่มค่าเลือดเรนเจอร์นะอันนี้คือจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเรนเจอร์สายพลังคือป้ายระดับ U เนี่ยมันจะเพิ่มมาอีก3อย่างคือเรนเจอร์สายพลังเรนเจอร์สายว่องไวสายไวพริบในส่วนของสายพลังเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลือดนะครับจะเป็นค่าเลือดอย่างเดียวเลยเรนเจอร์สายพลังนะครับค่าเลือดจะเพิ่มขึ้นมาสายว่องไวจะเป็นคริติคอลดาเมจนะครับก็คือแรงพริเนี่ยจะรุนแรงมากขึ้นใครที่ใช้พวกพีโก้นะครับเมกาแมนบาวจินจินะครับที่ไปบัฟสายว่องไวเนี่ยสายว่องไวก็จะมีคริดาเมจตรงนี้รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับส่วนสายไวพริบก็จะเป็นการตีเวทก็จะรุนแรงขึ้นตัวเลขก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดอย่างของผมอัพเป็น U50 แล้วช่องสุดท้ายก็จะเพิ่มมา25% 25% ก็ถือว่ามีความรุนแรงอยู่นะครับส่วนเลือดเรนเจอร์นะครับเลือดเรนเจอร์กับพลังของเรนเจอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 1.5 เท่าเมื่อไปเปรียบเทียบกับป้ายม่วงนะครับที่1เท่าอันนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1.5 เท่าแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่เป็น U99 ปุ๊บก็2เท่าเลยครับก็เรียกได้ว่าเรนเจอร์ของเขาเนี่ยก็จะค่าเลือดเยอะขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นมาอีกฉะนั้นเนี่ยความต่างมันก็จะมีเรื่องของการแบกนะครับแบกพลังผมถึงบอกนะครับว่าการอัปเกรดมีผลนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า
เราจะต้องแพ้เลเวลสูงเสมอไปนะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยบอทอ่อนบ้างอะไรประมาณนี้เราก็หรือแม้กระทั่งเราใช้ไอเทมได้เก่งนะใช้ได้ถูกจังหวะนะครับมันก็อาจจะสามารถชนะได้นะเพราะว่าค่าเลือดมันแตกต่างกันก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างในขนาดที่ว่าไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับคือถ้าเกิดเราไปเจอ U99 พวกระดับท็อปเนี่ยสิ่งที่เราสู้ไม่ได้อย่างแรกก็คือตัวเขาเป็นมาสเตอร์เลยนะครับเกียร์เขาแน่นเปรี้ยเลยนะครับอันนี้คือยังไม่รวมค่าสเตตัสที่เขาเหนือกว่าเรานะฉะนั้นเนี่ยความต่างเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็แนะนำว่าสะสมเหรียญไปด้วยอัปเกรดไปด้วยนะครับก็จะเป็นผลดีนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเล่น PVP กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ ID รองของผมครับมาเล่น PVP กันครับอ่ะ ID รองของผมอยู่ที่ Master 3นะครับอย่างที่บอกว่ามันก็เริ่มจะแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆไต่ไปครับผมไม่รีบสักเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปที่ Master 2 Master 1นะครับแล้วก็ไล่ไปตำนาน3นะครับคือผมยังต่ายลีกไปถึงแค่ Master 2เองนะคืออยากจะให้ Ranger มันมีความเก่งจริงนะครับที่เราจะสามารถจัดตัวไปตั้งรับได้ด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยเล่นเองเนี่ยอาจจะขึ้นไป Master 1ได้นะครับแต่ว่าเกมตั้งรับต้านไม่ไหวจนก็ต้องตกมาอยู่ที่ Master 3นะฉะนั้นผมก็ค่อยๆเล่นไปดีกว่าให้แบบตัวรับรูบี้นะครับรายสัปดาห์ตามนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรนเจอร์ใหม่มาแล้วผมก็เตรียมนะครับคือกบอัลตร้านะครับกับกบม่วงเนี่ยเยอะละเดี๋ยวผมเตรียมจะมีเรนเจอร์ที่เป็นอัลตร้ามาสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ได้แน่นอนนะเดี๋ยวคงต้องสะสมไปสักนิดนึงนะครับอ่ะอยู่อันดับร้อยละเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นแบบว่าใช้ตัวบอสกิลเลตนะครับเข้ามาในการช่วยเล่นนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองนะคือผมทดลองมาแล้วคลิปก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวฟาโรเนี่ยจะสตาร์ทนะครับ999จุดแล้วก็สกิลพายุของมันก็พัดกระเด็นนะครับ999จุดแต่ว่าถ้ามันตายก็คือตายนะครับค่าเลือดค่อนข้างจะน้อยนะส่วนพัตราเนี่ยจะล้างสกิลบัฟ999จุดนะครับผมใช้พัตราก่อนละกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างคือปัญหามีอย่างเดียวครับว่าตัวบอสกิลเลตมันตายง่ายครับซึ่งผมไม่มีตัวบัฟด้วยมันก็อาจจะยิ่งตายง่ายครับดูครับสะบัดปึบเวรกรรมยังไม่ทันสะบัดเลยครับตายซะก่อนเลยโอดเห็นเลยครับไม่งั้นมันก็จะมีการล้างครับล้างการบัฟเนี่ยออกไปจนหมดเกลี้ยงเลยครับโอเครอบแรกดูแลยื้อลำบากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอะตัวไอดีลักครับมาช่วยครับเพื่อนๆมาช่วยกันอ่ะมาช่วยกันเร็วอ่ะผมพัดก่อนเลยดีกว่าโอเคอ่ะไปจัดไปครับคือของผมเนี่ยเพิ่ง U32 นะครับการอัปเกรดเนี่ยมันก็ยังอาจจะช่วยไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงเรนเจอร์ของผมเนี่ยมันยังมีความเปราะบางอยู่ค่อนข้างเยอะนะนี่ครับก็ต้องอาศัยการเล่นโดยเทคนิคนะครับนี่เล่นกันประมาณนี้แล้วก็พึ่งครับไอ้เจ้าดาวินชีนะครับคือถ้าเกิดเล่นแบบถูกจังหวะเนี่ยมันก็จะได้ผลดีนะครับแต่ว่าประมาทไม่ได้นะเพราะว่าเรนเจอร์ผมมีความเปราะบางเยอะโดนยิงปั๊บเดียวเนี่ยหายเกลี้ยงทั้งฝูงได้เลยนะครับเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามีสิทธิ์แพ้นะครับแต่ว่าบราชินจิเขาดูแลเกียร์น่าจะใส่เกียร์บ้านๆนะครับ nope. ถ้าเกิดใส่เกียร์บ้านๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเรนเจอร์เนี่ยเหมือนกับรีดศักยภาพออกมาได้ไม่ดีนะฉะนั้นก็การใส่เกียร์ก็ต้องเน้นนิดนึงครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีเกียร์ดีๆกันเยอะแล้วครับจากไอ้เจ้ากาชาพอยต์เนี่ยแหละหรือว่าตัวเกมแจกมานะครับมันก็จะยิ่งทำให้เรนเจอร์เนี่ยแกร่งยิ่งขึ้นเลยนะสำหรับคนที่ถามผมเข้ามาว่าพวกบราชินจิอินุยาชาเนี่ยใส่เกียร์ยังไงดีนะครับคือช่องแรกก็ใช้พวกเกียร์ลิมิเต็ดที่เราไปแลกมาได้เลยที่เป็นค่าเลือดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีกายเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ไปเลยครับส่วนช่องที่2เนี่ยใส่เป็นหมวกเลยก็ได้ครับหมวกปีกเมฆบ้างผมเรียกหมวกแล้วกันคือใส่ให้มันตีแรงขึ้นไปอีกครับมันก็จะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าเกียร์นั้นเนี่ยมันก็มีการต้านสกิลอยู่แล้วนะมันก็จะแบบว่าช่วยได้ดีนะครับมาเจอทีมนี้ครับคือเล่นไปเลยครับผมปิดแล้วนะสำหรับการทำชาเลนจ์นะครับไม่รับแล้วนะไปรอโอกาสหน้าเลยครับรอเดือนหน้าเลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับฟาโร่ค
คือมีคนบอกว่ามาบอกแบบนี้เนี่ยเกมก็ปรับสิมันจะปรับได้ยังไงมันเป็นสกิลที่มันเขาทำออกมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเอาเวรกรรมตายก่อนโอ้โหโอ้โหเซ็งว่ะออกมายังไม่ทันได้ใช้เลยครับโอ้ไอดีลองของผมมันไม่ไหวจริงๆนะตัวมันออกมาขวางก็ไม่ได้ครับทำอะไรก็ไม่ได้ครับก็ไม่ทันได้เห็นเลยนะแต่ว่าผมทำคลิปของไอดีหลักให้ดูไปแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตัวพัตราเนี่ยจะเป็นการล้างบัฟนะครับล้างบัฟทะลุอมตะนะล้างบัฟทะลุอมตะ999จุดได้ผมไม่แน่ใจว่าล้างบัฟทะลุอมตะหรือเปล่าแต่ว่ามันล้างบัฟ999จุดนะครับก็น่าจะทะลุอมตะแหละมั้งอันนี้คงต้องไปดูไปทดลองกันอีกทีนึงนะสำหรับตัวพัตรานะครับสำหรับตัวฟาโรเนี่ยอันนี้ทะลุอมตะแน่นอนนะครับคือมีการสตาร์ทนะครับทะลุอมตะ999จุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันพัดพายุก็จะกระเด็นครับกระเด็นไปแป๊บนึงนะครับทะลุอมตะเหมือนกัน999จุดก็เรียกได้ว่าเป็นตัวที่นำมาช่วยในกิลด์เรทนะได้ดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไอดีลองผมไม่ไหวครับเดินออกมาแล้วเนี่ยโดนเขาตีตายเลย nope. รอบนี้ก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะดีครับนะครับนอกนั้นนะครับก็จะเป็นพวกนักดำน้ำนะครับก็มีการยิงเข้านะครับแต่ว่าไม่ทะลุอมตะนะอันนี้ผมทดลองไปแล้วมีหลายๆตัวครับผมว่าเอามาช่วยเปิดเกมใน PVP เนี่ยได้ดีนะคือถ้าเกิดมันไม่ได้เดินออกมาตายเนี่ยโอ้ผมโดนอะไรเนี่ยความสามารถโดนความสามารถของดาดูมะไหมครับกับตัวเทพสุดครับแร่ไม่มีให้กดเลยครับคือดาดูมะนะครับมีหลายคนถามว่าถ้าเอาไปเทียบกับแชมเปญเนี่ยตัวไหนจะดีกว่ากันผมแพ้2ครั้งตกเลยครับไปอยู่แชมเปญ1แล้วผมมองว่าในเรื่องของการทำดาเมจแชมเปญดีกว่าเยอะเลยครับบอกได้เลยว่าดีกว่าเยอะมากครับแต่ว่าดารุมะเนี่ยในเกมตั้งรับเนี่ยเวลาที่มันปล่อยตัวออกมาได้เยอะๆนะครับมันจะติดความสามารถไฮเปอร์ค่อนข้างดีนะมันจะทำให้อีกฝั่งนึงเนี่ยแร่ผลิตของเขาเนี่ยมีปัญหาเยอะจริงๆนะครับฉะนั้นดารุมะผมก็ยังแนะนำให้ปั้นอยู่นะเพราะว่าปั้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับในเกมตั้งรับเนี่ยมีผลนะครับคือที่ผมสามารถพูดได้เนี่ยเพราะว่า ID นี้ผมมีดารุมะนะครับแล้วก็ผมเนี่ยปั้นขึ้นมาเล่นตอนก่อนหน้านี้คือมีการปั้นขึ้นมาเล่นแล้วบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ช่วยทีมในเรื่องของการทำดาเมจเลยนะครับยกเว้นแบบว่าคนที่เขาอาจจะเป็นมาสเตอร์นะครับอันนี้ก็มันต้องมีผลอยู่แล้วเพราะว่าตัวเขาจะปล่อยได้ไวนะครับแต่ของผมเนี่ยมันเป็นแค่เวล140ครับบอกได้เลยว่าไม่ช่วยครับเปรียบเทียบกับแชมเปญไม่ได้เลยนะแชมเปญเนี่ยช่วยได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันยิงรัวครับเนี่ยครับมันยิงได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะคูลดาวน์สกิลนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าความต่างมันมีครับผมถึงให้นะครับในคลิปแบทเทิลเนี่ยให้ตัวของดารุมะเนี่ยแพ้นะครับแพ้ดาวินชีเนี่ยเรียกได้ว่าแพ้เลยครับคือในลีกล่างๆเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยมีความสำคัญนะครับยิงกระเด็นยิงกระเด็นนะครับโอ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งนะครับคือมันช่วยได้เยอะกว่าจริงๆคือเกมเล่นเองเนี่ยตัวดารุมะเนี่ยทำดาเมจไม่ค่อยจะชาร์จสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะไปที่กลุ่มหลังละจะไม่เหมือนทนายนะครับทนายเนี่ยไปกลุ่มหลังนี่ค่อนข้างจะลึกมากนะครับนี่คือมันดูดแตนกี้ผมไปใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเขาไม่มีดาวินชีนี่หว่าแล้วทำไมมันโหดจังวะ nope. อ่ะเราก็รอดูดเราครับดูดมาดูดมาดูครับดูดโกดอดมา4ตัวละแต่โกดอดไม่เดินข้ามเลยเว้ยเฮ้ยเดินข้ามหน่อยสิโอเคไปนะครับอ๋อเขามีตัวบราวน์เค้กครับมาดูดกันทีละตัว2ตัวนะครับเขาก็เลยดูดเจ้าซันกิฟผมเนี่ยไปใช้อ่ะรอบนี้มีความบันเทิงครับนี่ครับดูดจนได้ดีครับเรียบร้อยครับอ่ะเล่นกันสัก3รอบให้ดูนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามถึงนะครับ ID รองวันนี้ก็เลยมาทำเรื่องของการอัปเกรดให้ดูนะสำหรับน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับการอัปเกรดมีผลนะครับคือเหรียญมันหาไม่ยากเอาจริงๆเราอย่าเอาไปเล่นในห้องทดลองรับเลยครับคือผมไม่ค่อยแนะนำนะในเรื่องของห้องทดลองรับที่เอาเหรียญไปแลกขนเนี่ยมันใช้เหรียญเยอะเกินมันเหมาะกับคนที่เขาแบบว่ามีเหรียญเยอะๆแล้วนะครับนี่ดูนะครับขนาดกระดานแร่สีม่วงเนี่ยผมเจอกระดานแบบนี้ผมยังไม่เล่นเลยนะผมต้องรอกระดานที่
คิดว่าได้คุ้มนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอดีลองของผมเนี่ยต้องการทั้งกบแดงนะครับแล้วก็กบอัลตร้าด้วยนะเนี่ยครับผมไม่เล่นเลยครับคือ2ล้านมันเยอะไปนะผมเอา2ล้านไปอัปเกรดดีกว่าสำหรับ ID ที่สร้างขึ้นมากันใหม่ๆนะครับโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้ครับเอาเหรียญไปอัปเกรดค่าต่างๆนะครับไปเก็บสมบัติในวันพฤหัสนะครับให้มันเต็มร้อยจนครบทั้งหมดนะครับรับรองว่าเรนเจอร์จะมีความเก่งขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ